ับตอนนี้ก็อยู่ในตู้กระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องแปะสติกเกอร์ว่าเตือนเอาไว้นะครับเผื่อว่าเดี๋ยวใครจะเผลอไปปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายออกมานะครับกราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ Figure Tube Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราไม่ได้เจอกันเป็นระยะเวลานานเลยนะครับเนื่องจากภัยของโควิด-19 นะครับและในวันนี้ครับก็ได้มีโอกาสอีกครั้งนึงนะครับที่ผมได้กลับมาเจอเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวฟิกเกอร์ของสะสมนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้รับสินค้าเป็นฟิกเกอร์จากค่ายเนก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคืออะไรสินค้าที่ว่าอยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่ก็คือแอนนาเบลนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสังเกตเห็นตรงหน้ากล่องนี่ครับเขาก็จะทำเป็นกล่องลักษณะที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับตัวฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็ลักษณะกล่องก็จะเป็นกล่องแบบเหมือนคล้ายๆ Window Box นะครับก็คือเปิดเป็นตีนตุ๊กแกตรงนี้นะฮะแล้วก็จะข้างในจะเห็นเป็นอย่างนี้นะฮะก็ด้านในนี้ก็จะเห็นว่ามีเป็นตัวฟิกเกอร์อยู่พร้อมในตู้กระจกนะฮะแล้วก็จะมีใบหน้าเปลี่ยนมาให้ถึง2ใบหน้าด้วยกันในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกสติกเกอร์แล้วก็เป็นพวกฐานรองตู้นี้นะครับก็ถ้าเกิดดูภาพนี่ฮะก็จะเห็นว่าจะเป็นเหมือนกันในภาพยนตร์นะฮะเรื่องAnnabelle หรือแม้กระทั่งเป็น The Conjuring นะครับในภาค Conjuring ภาคแรกไหมฮะที่ว่าเราจะเห็นว่าตอนที่ตัวละครหลักเอ็ดกับลอเรนนะครับได้นำเอาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในห้องชั้นใต้ดินก็จะมีเห็นตุ๊กตาผี Annabelle แล้วก็จะเขียนไว้ว่า Warning ก็คือเตือนนะฮะ Positively do not open ก็คือทางที่ดีคือด้วยความหวังดีอย่าเปิดตู้นี้เด็ดขาดอะไรประมาณนั้นนะครับครับผมและนี่ก็คือฟิกเกอร์ Annabelle นะครับจากค่ายเนก้านะครับก็จะเป็นตุ๊กตา Annabelle 1ตัวนะครับเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะฮะครับผมข้างในก็จะมีเป็นถาดพลาสติกเพื่อป้องกันการกระแทกนะฮะก็จะมีเนี่ยเป็นตุ๊กตา Annabelle 1ตัวแล้วก็มีซิลิก้าเจลสารไล่ความชื้นนะครับที่แถมมาไว้ข้างในนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องแกะออกก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้กระจกเช่นกันครับก็จะมีเป็นถาดพลาสติกเราก็แกะออกมาได้นะฮะนี่ครับเป็นแผ่นอะคริลิกใสนะครับไม่ได้เป็นกระจกแต่อย่างใดนะครับในส่วนของตู้ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกเช่นกันอันนี้ก็เป็นพลาสติกที่เอามาต่อกันกับส่วนท้ายตรงนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของเป็นคล้ายๆเป็นประตูที่อยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าตู้กระจกนะฮะก็จะมีเป็นถ้าสังเกตไม่ทราบเห็นกันไหมเอ่ยตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นเหมือนรูปจอมมารเดวิลนะซึ่งก็จะอยู่หน้าประตูอย่างนี้แล้วก็ใบหน้าที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นหน้าแอนนาเบลซึ่งมีตาที่มองมาด้านข้างนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกใบหน้าหนึ่งซึ่งถ้าเทียบกับหน้าที่ให้มานะฮะก็ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าหน้าจะดูดุฝั่งนี้จะดูดุกว่าเดิมๆนะฮะครับเป็นสติกเกอร์ที่เอาไว้แปะหน้าตู้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายเตือน Warning นะฮะนี่ครับพอดีวันนี้ผมบังเอิญอัดคลิปด้วยกล้อง GoPro นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะชัดการโฟกัสจะเหมือนกับที่เคยอัดด้วยกล้อง DSLR หรือเปล่านะฮะก็นะครับไม่ค่อยชัดเนาะ Miss me P นะครับเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับและนี่นะครับก็คือตู้กระจกที่เราได้ทำการประกอบเอาส่วนล่างมาติดกับในส่วนตู้แล้วก็ใส่เป็นหน้าต่างเอาไว้แล้วนะครับก็จริงๆแล้วมันมีสลักแค่ตรงนี้กับตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็คือเอามาสอดปั๊บอันนี้ก็ได้แล้วฮะอย่างนี้นะครับตู้กระจกก็สูงพอประมาณนะครับมาดูในส่วนของเก้าอี้ครับผมอันนี้คือเก้าอี้ที่แอนนาเบลของเราจะต้องนั่งนะครับแล้วก็ไปไว้ในตู้กระจกตามในบทภาพยนตร์นะฮะก็เป็นเก้าอี้จริงๆเป็นพลาสติกนะครับก็คือเป็นเก้าอี้ไม้ที่มีลวดลายของดอกไม้อยู่ตรงข้างหลังนี่นะฮะครับผมเก้าอี้สีขาวทั่วไปนะฮะเราก็จะเอาไว้ในตู้อีกทีหนึ่ง
คราวนี้มาดูกันในส่วนของ Figure Annabelle นะฮะ Figure Annabelle ครับผมก็เป็นงานของเนกายุคใหม่นะครับที่ว่ามีการทำหน้าทำผมอะไรมาจุดข้อต่อข้อขยับจะดีกว่ารุ่นเก่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของหัวก่อนนะครับนี่ครับหัวก็คือสามารถขึ้นลงได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะฮะแต่เนื่องจากเขามีหัวเปลี่ยนมาให้นะฮะก็ถ้าถอดออกมาดูเนี่ยก็น่าจะเป็นรูแล้วก็มีเป็นหมุดปักไว้ตรงนี้นะครับครับผมในส่วนของจุดขยับตรงแขนนะแขนนี่จะสามารถขยับไปแค่ด้านหน้ากับด้านหลังได้เท่านั้นนะครับด้านข้างง้างออกมาอย่างนี้ไม่ได้นะฮะก็มันเป็นงานสะสมมันไม่ใช่งานที่จะต้องเอามาเล่นสมบุกสมบันนะครับอย่างเรื่องข้อต่อเนี่ยนิก้าเขาก็จะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักนะฮะก็จะเป็นฟิกเกอร์ที่เน้นสะสมให้มันครบลายครบชุดกันมากกว่านะครับซึ่งท่อนบนนะครับตรงในส่วนเสื้อของท่อนบนจะเป็นยางนะฮะจะเป็นที่ปั๊มออกมาเลยแล้วก็จะมีเป็นที่คาดเอวเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะฮะแต่ในส่วนล่างเนี่ยจะเป็นผ้าผมไม่แน่ใจเรียกผ้าไนลอนหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ตรงชายกระโปรงเนี่ยเขาก็จะมีลวดอยู่ข้างในนะครับเพื่อที่จะให้เราทำการดัดได้นะครับว่าอยากจะให้อยู่แบบไหนนะฮะครับผมแล้วมาดูกันในส่วนขานะครับส่วนขาของแอนนาเบลนะฮะก็คือสามารถขยับได้เนี่ยไปด้านหน้าด้านหลังด้านข้างไม่ได้นะครับง้างออกด้านข้างไม่ได้ตรงข้อหัวเขาก็พับได้นะฮะแล้วก็มีเป็นรองเท้านี้ก็ฟิกนะครับไม่ได้ว่าสามารถขยับขึ้นลงหรือว่าหันซ้ายหันขวามันฟิกไปเลยนะครับก็แค่นี้นะฮะนี่ครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นข้อต่ออย่างนี้นะฮะก็ธรรมดาครับเป็นงานสะสมในตระกูลภาพยนตร์สยองขวัญ นะครับซึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง Annabelle นะครับภาพยนตร์เรื่อง Annabelle นี่ก็จะเป็นหนึ่งในจักรวาล Conjuring ของเจมส์วานที่ได้ทำเอาไว้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเทียบกับสเกลนะครับมันอาจจะเป็น1ต่อ12แต่เป็นในส่วนของเนกานะครับมันไม่เหมือนกับทางงานของฝั่งญี่ปุ่นหรือฝั่ง Marvel Legends อะไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้มันจะค่อนข้างจะสูงกว่าหน่อยนึงนะครับถ้าเทียบกับตัวรุ่นพี่ในลายเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผีแม่ชีนะฮะนี่ฮะส่วนสูงก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ไม่น่าเกียดครับเล่นกันได้เอาวางในตู้โชว์จัดฉากสวยๆจักรวาล Conjuring ตอนนี้เท่าที่ผมเห็นก็จะมี Annabelle แล้วก็ The Nun ผีแม่ชีรวมถึง Mr. Groupman ที่เป็นของเล่นที่อยู่ใน Conjuring ภาคแรกไหมครับตัวนั้นก็จะเป็นผอมๆนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะออกมาเรื่อยๆสำหรับเพื่อนๆที่ชอบภาพยนตร์สยองขวัญชอบดูภาพยนตร์ของเจมส์วานอย่างนี้นะก็ซื้อมาสะสมไว้ก็ดีครับเพราะว่างานของพวกนี้มันเป็นมาสเตอร์พีซมันเป็นไม่ใช่ที่จะผลิตออกมาบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บสะสมเจ้าพวกนี้มันก็ทำให้เราระลึกถึงภาพยนตร์นะครับถึงความยิ่งใหญ่ความสยองขวัญในจักรวาลหนึ่งนะครับครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์แอนนาเบลจากค่ายเนกานะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเจ้าฟิกเกอร์แอนนาเบลตัวนี้นะครับน่ารักน่าสะสมน่าสยดสยองหรือชวนให้คนวนลุกแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตู้กระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องแปะสติ๊กเกอร์ว่าเตือนเอาไว้นะครับเผื่อว่าเดี๋ยวใครจะเผลอไปปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายออกมานะครับคงจะไม่ขนาดนั้นนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้อยากมีอยากเก็บสะสมนะครับก็ลองเข้าไปหาในตามกลุ่มพ่อค้าออนไลน์ใน Facebook นะครับลองพิมพ์คำว่า NECA ไปเลยนะครับ NECA นะครับก็จะเจอกลุ่มมาก็เข้าไปดูสินค้าไปเลือกกันได้อาจจะไม่เฉพาะเจ้าฟิกเกอร์แอนนาเบลนะครับก็อาจจะมีฟิกเกอร์หลายอย่างที่เพื่อนๆกำลังตามหาอยู่นะครับก็ลองไปพูดไปคุยพ่อค้าใจดีทุกท่านครับผมสำหรับเทปนี้ก็ขอจบกันไปก่อนนะครับส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นก็ต้องรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามแล้วก็ไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่จากทางช่องของเราครับแล้วเจอกันครับสำหรับ FigureTube Channel สวัสดีครับ